สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาหาทุกคนชอบกับเอสเตเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำภาพหน้าชั้นหลังเบอร์กันค่ะการตกแต่งภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าจะทำให้ภาพพื้นหลังของเราหรือภาพวิวข้างหลังเราเนี่ยเบลอๆนิดนึงแต่ภาพที่จะเด่นขึ้นมานั่นคือภาพเราหรือว่านางแบบหรือว่าสถานที่เราต้องการเองค่ะวิธีทำง่ายมากแป๊บเดียวเองด้วยงั้นลองมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เปิดภาพที่เพื่อนๆต้องการใช้ทำงานขึ้นมานะคะอย่างเต้นะคะก็เปิดภาพขึ้นมาแล้วเรื่องรูปนี้เลยจะสังเกตนะคะว่าภาพเนี่ยมันจะดูแบบใช่ไหมสีเหลืองกลมกลืนกันไปหมดเลยแต่เราจะทำให้นางแบบของเราเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกับเพื่อนๆที่ต้องการทำให้ภาพของเราหรือว่าภาพของวิดีโอทัศน์เด่นขึ้นมานะคะฉลามคะไปตรงที่ด้านขวามือนะคะตรงเลเยอร์ให้เราคลิกขวาค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการ copy layer ขึ้นมาค่ะคลิกขวาปุ๊บแล้วก็กดที่ตรงนี้เลยนะคะคลิกไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะคะมันจะเขียนชื่อว่า background copy เองให้เพื่อนๆกดโอเคเลยหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะอาจจะเป็นชื่อแบบภาพเบอร์เราเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการใช้งานมานั่นก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า background copy นั่นเองค่ะเราจะใช้งานที่เลเยอร์นี้เท่านั้นนะห้ามไปกดตรงนี้ได้ค่ะเราจะใช้งานที่เลเยอร์นี้โอ้ที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไปมองที่แท็บด้านบนเลยแล้วหาคำว่า filter คลิกไปพร้อมๆกันแล้วกดคำว่า blur ค่ะแล้วก็กดตรงนี้พร้อมกันไหมแล้วก็คลิกเลยค่ะเราก็จะได้หน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะเพราะว่าเราจะทำภาพให้เราเบลอไปหมดเลยแต่ว่าเพื่อนๆนะคะทิปที่น่าสนใจที่เต้นเอาฝากก็คือเราจะต้องเบลออย่างเหมาะสมอย่าเบลอมากเกินไปที่สำคัญอย่าเบลอมากเกินไปเพราะว่าภาพเรามันจะดูไม่สมจริงสมจังเลยนะมันจะทำให้ภาพดูเหมือนแบบมึนๆเบลอๆเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วก็พรีวิวภาพที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นตรงนี้เลยยิ่งเลื่อนทางนี้ออกไปทางนี้มากเท่าไหร่ภาพก็ยิ่งเบลอมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลื่อนไปมากได้จะใช้แค่1พิกเซลพอนะคะแต่ก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมของภาพด้วยแล้วก็กดที่โอเคเลยจากนั้นเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วค่ะเป็นภาพที่เบลอไปหมดเลยเห็นไหมแม้กระทั่งนางแบบของเราก็เบลอเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือปรับภาพให้นางแบบของเราชัดขึ้นมานั่นเองค่ะให้เพื่อนๆดูทางซ้ายมือนะแล้วคลิกที่ตรงรูปยางลบตรงนี้ eraser choose นะคะนี่แปลว่าลบคลิกเลยจากนั้นนะคะเพื่อนๆไปมองที่ข้างบนมันจะมีคลิกตรงนี้นะคะเราจะต้องปรับหัวแปรงยางลบของเรานิดนึงเพราะว่าการที่หัวแปรงยางลบของเราใหญ่ไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราลบภาพส่วนที่เนี่ยส่วนที่มันเกินอะนะคะจะทำให้แบบเลอะออกไปข้างนอกนะเราก็ปรับให้มาให้พอดีขยับไซส์ให้พอดีค่ะเราจะใช้หัวที่มันฟุ้งนิดนึงนะคลิกแบบนี้ปุ๊บจากนั้นเราก็จะได้หัวแปรงบัสพร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็แนบไปเลยที่หน้านางแบบของเราแนบมาเลยปุ๊บแล้วเราก็ไล่ลบให้ทั่วตัวนางแบบเลยนะคะส่วนประกอบของนางแบบก็ลบด้วยนะอย่างเช่นกระเป๋าถือเนี้ยก็ลบด้วยนะคะปุ๊บปุ๊บลบเลยปุ๊บปุ๊บลบให้เนียนๆระวังมันจะเลอะออกมานอกขอบวิธีสำคัญคือรายละเอียดของภาพเนี่ยค่ะปิ้งเสร็จแล้วรูปนางแบบของเราเด่นออกมาแล้วเห็นใช่ไหมคะงานของเต้เสร็จแล้วงานของเพื่อนเสร็จหรือยังพอได้ภาพอย่างนี้ออกมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้นะคะที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอคอย่าลืมเปลี่ยนสกุลไฟล์เป็น JPEG หรือว่าสกุลไฟล์ที่เพื่อนๆใช้งานนะคะวันนี้การทำภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย